ค่ะคุณผู้ชมไปต่ออีกเรื่องหนึ่งของทีมล่าความจริงเป็นกระแสขึ้นมานะคะหลายคนให้ความสนใจคือการแจ้งเตือนของฝ่ายความมั่นคงที่บอกว่ากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเตรียมที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการวางระเบิดเป็นนำระเบิดไปซุกซ่อนในลูกมะพร้าวหรือที่เรียกว่าโคโคนัทบอมเรื่องนี้กลายเป็นถกเถียงกันใหญ่เลยถกเถียงกันว่าการประกอบระเบิดในลูกมะพร้าวทำได้จริงหรือเปล่าไปไขความจริงจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะกระแสเตือนโคโคนัทบอมหรือการประกอบระเบิดแสวงเครื่องใส่ลูกมะพร้าวเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ปรากฏเป็นข่าวสารที่แจ้งกันทางโซเชียลมีเดียมาเพียง2วันท่ามกลางการโต้เถียงกันว่าทำได้จริงๆหรือแค่คาดการล่าสุดที่จังหวัดปัตตานีมีวัตถุต้องสงสัยเป็นลูกมะพร้าวขนาดใหญ่ออกมาสร้างความปั่นป่วนเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองมือมืดนำวัตถุต้องสงสัยยัดใส่ถุงดำไปวางไว้ข้างกำแพงหน้าประตูโรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุดอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังรุดไปตรวจสอบก็พบว่าด้านในเป็นลูกมะพร้าวขนาดใหญ่หนึ่งลูกกับทรายหนึ่งก้อนคาดว่าเป็นฝีมือพวกก่อกวนสร้างสถานการณ์กรณีพบวัตถุต้องสงสัยเป็นลูกมะพร้าวตรงกับข่าวสารแจ้งเตือนของฝ่ายความมั่นคงที่ส่งกระจายกันในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน LINEที่ระบุว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมประกอบระเบิดจำนวน38ลูกใส่ในลูกมะพร้าวเพื่อมุ่งก่อเหตุในพื้นที่เมืองปัตตานีจึงสั่งการให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเรียกตรวจรถขนมะพร้าวกันวุ่นวายโดยมีการเรียกขานระเบิดชนิดนี้ว่าโคโคนัทบอมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดหรือ EOD ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลกับทีมล่าความจริงว่าการประกอบระเบิดในลูกมะพร้าวนั้นในทางปฏิบัติทำได้ค่อนข้างยากเพราะด้านในลูกมะพร้าวมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยหากทำได้ก็จะเป็นเพียงระเบิดขนาดเล็กขนาดที่สายไฟและวงจรจุดระเบิดอาจโผล่ออกมาภายนอกให้สังเกตเห็นได้ง่ายฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ไม่มากที่จะมีการประกอบระเบิดใส่ลูกมะพร้าวหากต้องการทำเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่คนร้ายสามารถประกอบระเบิดแสวงเครื่องในวัสดุอื่นได้อีกหลายอย่างที่ง่ายกว่าและที่ผ่านมา EOD ยังไม่เคยพบระเบิดในลูกมะพร้าวขณะที่พลตำรวจโทอัมพรจารุจินดาอดีตผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดและอาวุธปืนบอกว่าถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ก็ตอบว่าเป็นไปได้เพราะที่อิรักเคยมีการซุกระเบิดในซากสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆที่ตายเน่ามาแล้วแม้จนถึงขนาดนี้ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังไม่มีโคโคนัทบอมตูมตามขึ้นมาจริงๆยกเว้นที่ทำลวงเป็นวัตถุต้องสงสัยอย่างที่ตรวจพบเมื่อเช้าแต่กระแสข่าวนี้ก็สร้างความปั่นป่วนมากพอสมควรจนทำให้เกิดคำถามว่าเป็นความพยายามก่อเหตุรูปแบบใหม่ของกลุ่มก่อความไม่สงบจริงๆหรือเป็นการปล่อยข่าวในลักษณะที่เรียกในทางทหารว่าปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO กันแน่ประเด็นนี้มีข้อสังเกตจากหน่วยงานความมั่นคงว่าข่าวสารการแจ้งเตือนที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะไลน์กลุ่มต่างๆที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรโดยมากข้อมูลมักไม่ถูกต้องไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนแชร์กันไปเรื่อยโดยไม่มีการตรวจสอบทำให้เกิดความเข้าใจผิดบ่อยครั้งจึงฝากถึงผู้ที่ได้รับข่าวสารตรวจสอบก่อนแชร์หรือส่งต่อด้วยทุกครั้งทีมล่าความจริงนาว26รายงานบทสรุปของข่าวนี้นะคะคือยังไม่เคยมีการพบระเบิดที่เอาไปซุกซ่อนในลูกมะพร้าวในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการสร้างความปั่นป่วนแล้วก็เป็นสงครามทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตือนแล้วว่าเวลาแชร์ข้อมูลเนี่ยรอให้ชัวร์แล้วค่อยแชร์น่าจะดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะคุณลิน